วัสดีครับผมนายซิกนาวจากร้านซิกนาวสปอร์ตก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำกันเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องหน้าไม้จริงๆแล้วมันก็จะบอกว่าเป็นของใหม่มันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีสำหรับเจ้าตัวนี้หน้าไม้ S3 ของเราเราใช้ชื่อว่า S3N หรือ S3 New เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวใหม่ที่ปรับปรุงและพัฒนาไปจากตัวเดิมคือในเรื่องของตัวศูนย์หลังนะครับด้านหลังศูนย์เล็งตัวเนี้ยจากเดิมที่เคยเป็นรุ่นไม่หนีบแบบปืนบัสตันตอนนี้เราเป็นแบบโอลิมปิกแล้วนะครับเป็นตัวที่สามารถปรับได้ทั้งซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะครับด้วยปุ่มหมุนตัวนี้นะครับสำหรับ S3 รุ่นใหม่นี้ก็เหมือนเดิมครับเรื่องของคันศรเรื่องของตัวปืนเรื่องของอะไรก็พัฒนากันมาถึงจุดนี้แล้ว10กว่าปีของมันที่อยู่ในตลาดบ้านเรามานะครับก็เลยมาแนะนำให้ทราบกันส่วนตัวอื่นๆเช่นชุดยิงปลาก็ดีหรืออะไรก็ดีก็สามารถติดตั้งกันได้เหมือนเดิมรวมถึงรางที่ใช้สำหรับติดกล้องตัวนี้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านก็ใช้กันเป็นรางที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่เรียกกันว่ารางเสริมเสริมยังไงครับจากเดิมเนี่ยความกว้างแค่11มิลลิเมตรก็เสริมกันมาจนมีขนาด22มิลลิเมตรเท่ากับมาตรฐานของนาโต้เขาซึ่งก็สามารถใช้กับกล้องได้หลายชนิดในเรื่องของอุปกรณ์นำศูนย์หรือกล้องเล็งต่างๆเนี่ยถ้าเราเสริมรางขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็น CMOS ก็ดีหรือว่าจะเป็นสโคปที่มีขาค่อนข้างกว้างก็จะสามารถนำมาใช้กับไอ้เจ้าตัวรางเสริมนี้ได้อย่างนึงในส่วนของกล้องเนี่ยเรื่องน้ำหนักของกล้องเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันมีผลในเรื่องของแรงสะบัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าโมเมนตัมมันเยอะเนี่ยหรือน้ำหนักมันเยอะเนี่ยการสะบัดทีนึงก็จะแรงขึ้นด้วยน้ำหนักของตัวมันเองแน่นอนครับการกระทำลงมาที่เจ้าหลังตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราใช้กล้องใหญ่เกินไปผมใช้คำว่าใหญ่เกินไปนะครับไม่ใช่ใหญ่เฉยๆถ้ามันมีขนาดที่พอเหมาะพอใช้กันแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาติดตั้งได้ครับแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยเรียนว่าใช้ไปมันก็จะมีโอกาสที่จะเพี้ยนในการใช้งานหลายๆครั้งนะครับเช่นถ้าเรายิงเป็น10ครั้งเงี้ยโอกาสเพี้ยนมันก็มีครับของอะไรมันก็เพี้ยนกันได้ครับนะครับส่วนเรื่องของกล้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยครับบางคนชอบสโคปบางคนชอบดอทบางคนชอบดอทแบบซีมอลมันก็เล็งไวเล็งง่ายอยู่ที่ว่าเราถนัดใช้งานอย่างไรมากกว่านะครับอย่างคุณคำม่วนกับชื่อคำม่วนนะครับอย่าไปเรียกว่าคำมั่นนะครับหนึ่งในทีมของเราเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษแล้วนึกว่าแกชื่อคำมั่นจริงแกชื่อคำม่วนครับแกก็ขึ้นให้ดูนิ่มๆ นะครับกรึ๊บแล้วก็ยิงปลาออกไปด้วยแรงของมันที่มีกับเจ้าคันศรตัวเนี้ยมันก็ได้ปลาแล้วครับไม่เห็นจะต้องไปใช้อะไรให้มันใหญ่โตแต่ถ้าจะให้มั่นใจกว่านั้นให้ทะลุลวงกว่านั้นระดับ S7 ขึ้นไปอะไรขึ้นไปมันก็จะดีขึ้นมาอีกในเรื่องของความแรงก็ดีนะครับก็ขอฝากกันไว้สำหรับเจ้าตัวนี้ของเรา S3 New นะครับมีจำหน่ายกันแล้วส่วนสนนราคาอะไรต่างๆถามฝ่ายขายของเราได้เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงครับเรื่องอะไรเรื่องการรับประกันเรามีบริการกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องพวกนี้รวมถึงลูกดอกแบบต่างๆที่เราได้นำมาให้ท่านใช้งานนะครับมีบริการกันอยู่ตลอดนะครับก็ยังไงฝากด้วยขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับกดติดตามครับติดตามกันหน่อยมีข่าวสารและใหม่ๆจะได้รู้ทันท่วงทีนะครับก็ทั้งช่อง YouTube ก็ดีทั้ง Facebook ก็ดีหรือเพจของเราก็ดีเราก็มีเว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะครับ signalsport.in.th ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆเอาไว้ท่านได้รับทราบกันตลอดนะครับขอบคุณมากครับวันนี้จบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนวางก่อนดีกว่าครับจะได้ล่ำลากันได้สวยๆนะครับ S3 วันนี้ก็คงจะอธิบายแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ